เคร้อยล้านเช็คอินมอทอลั่นมาถล่มสามกีบขู่ในรถมีงูด้านอมทเตือนนักศึกษาให้ระวังวันที่14กุมภาพันธ์จากกรณีเคร้อยล้านชายครั้งก่อเหตุปาขวดแก้วในห้างสรรพสินค้าดังย่านปทุมวันส่งผลให้มีประชาชนที่เดินทางได้รับบาดเจ็บซึ่งต่อมาพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกโฆษกบชน.ระบุว่าชายคนดังกล่าวเป็นคนเดียวกับที่เคยปล่อยงูที่แยกราชประสงค์เมื่อวันที่24เมษายน2562และทำร้ายตัวเองรวมไปถึงปล่อยงูอีกครั้งเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2565ที่ถนนราชดำริทั้งนี้ที่ผ่านมามีใบรับรองแพทย์ระบุว่าผู้ป่วยรายนี้เป็นโรคจิตอารมณ์แปรปรวนโดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้ปฏิเสธที่จะเข้าไปรับยาเพื่อใช้รักษาอย่างต่อเนื่องจนได้มาก่อเหตุล่าสุดดูเหมือนว่าชายคนดังกล่าวยังเหิมเกริมหลังโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวพร้อมเช็คอินที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตถึง2โพสต์โดยระบุข้อความเชิงข่มขู่ทั้งยังได้โพสต์ภาพงูพิษจำนวน2คลิปโดยล่าสุดองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกประกาศเตือนนักศึกษาขอให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวแล้วหากพบเจอขอให้รีบแจ้งไปยังส่วนงานรักษาความปลอดภัยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ